เรื่องแว่นธรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในโกติคามแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์มาไปกันเถิดเราจักไปยังนาทิกคามท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงนาทิกคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับในที่พักซึ่งก่อด้วยอิฐที่นาทิกคามนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนามว่าสาระหะมรณภาพแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเธอเป็นไฉนภิกษุณีนามว่านันทามรณภาพแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเธอเป็นไฉนอุบาสกนามว่าสุทัตตะทำกาละแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเขาเป็นไฉนอุบาสิกานามว่าสุชาดาทำกาละแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเธอเป็นไฉนอุบาสกนามว่ากกุทะทำกาละแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเขาเป็นไฉนอุบาสกนามว่ากาละลิมพะทำกาละแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเขาเป็นไฉนอุบาสกนามว่านิกตะทำกาละแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเขาเป็นไฉนอุบาสกนามว่ากติสสหะทำกาละแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเขาเป็นไฉนอุบาสกนามว่าตุฏฐะทำกาละแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเขาเป็นไฉนอุบาสกนามว่าสันตุฏฐะทำกาละแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเขาเป็นไฉนอุบาสกนามว่าภัตตะทำกาละแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเขาเป็นไฉนอุบาสกนามว่าสุภัตตะทำกาละแล้วในนาทิกคามคติและภพเบื้องหน้าของเขาเป็นไฉนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ภิกษุนามว่าสาระหะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ภิกษุณีนามว่านันทาเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอุบาสกนามว่าสุทัตตะเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นพระสักทาคามีกลับมายังโลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์อุบาสิกานามว่าสุชาดาเพราะสังโยชน์สามสิ้นไป เป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในภายหน้าอุบาสกนามว่ากักกุทะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอุบาสกนามว่าการลิมภะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอุบาสกนามว่านิกตะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอุบาสกนามว่ากติสหะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอุบาสกนามว่าตุฏฐะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอุบาสกนามว่าสันตุฏฐะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอุบาสกนามว่าพะตะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอุบาสกนามว่าสุภะตะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูกระอานนท์พวกอุบาสกในนาทิกคามอีก50คนกระทำกาละแล้วเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกอุบาสกในนาทิกคาม96คนทำกาละแล้วเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นพระสักทาคามีกลับมายังโลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์พวกอุบาสกในนาทิกคาม510คนทำกาละแล้วเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในภายหน้าดูกระอานนท์ข้อที่ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะพึงทำกาละนั้นไม่อัศจรรย์เมื่อผู้นั้นทำกาละแล้วพวกเธอจะเข้าไปเฝ้าพระตถาคตแล้วทูลถามเนื้อความนั้นอันนี้เป็นความลำบากแก่พระตถาคตเพราะฉะนั้นเราจะแสดงธรรมปริยายชื่อธรรมาธาตุสำหรับที่จะให้อริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อจำนงอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในภายหน้าดังนี้ ก็ธรรมปริยายชื่อว่าธรรมาธาตุนั้นเป็นไฉนดูกระอานนท์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งซึ่งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบคือคู่บุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศีลอันพระอริยะใคร่แล้วอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญแล้วอันตัณหาและทิฏฐิไม่ลูบคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิดูกระอานนท์อันนี้แหละคือธรรมปริยายชื่อว่าธรรมาธาตุสำหรับที่จะให้อริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อจำลงอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในภายหน้าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับในที่พักซึ่งก่อด้วยอิฐในนาทิกคามนั้นทรงกระทำธรรมีกถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเรื่องแว่นธรรมจบ